ครับแต่อีกข่าวหนึ่งที่จิตตกเลยก็คือว่าประเทศไทยคนไทยของเรานะฮะมันก็มีการอบรมปลอมอบรมเท็จจัดการอบรมโดยส่วนราชการคือข้าราชการเนี่ยเขาจะมีการอบรมโน่นอบรมนี่สัมมนาโน่นสัมมนานี่แต่มันมีการสัมมนาปลอมสัมมนาเท็จคือไม่ได้มีการสัมมนาแต่มีการทำเรื่องเบิกเงินจ่ายเงินค่าที่พักผู้เข้าร่วมสัมมนาค่าอาหารค่าพาหนะค่าวิทยากรต่างๆปรากฏว่าถ้ารวมเงินแล้วที่โคราชนะครับรวมเงินแล้วเนี่ยเป็น10ล้านบาทและก็เป็นข้าราชการกระทรวงอะไรเอ่ยยกมือขึ้นสาธารณสุขครับสาธารณสุขครับครับเราฟังแล้วเราก็โอ้โหแต่ที่สำคัญก็คือว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาปลอมเนี่ยคือไม่มีการสัมมนาแต่จัดให้มีสัมมนาเนี่ยที่มาร่วมเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเชิญนะครับแต่ว่าใช้จุดธูปจุดเทียนคือชื่อ เป็นชื่อของผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วยังเข้ามาร่วมสัมมนาอีกครับแล้วพอเรามานั่งได้ยินข่าวนี้อ่านฟังข่าวนี้แล้วมันจิตมันตกนะฮะมันเหลือร้ายหรือเลวร้ายจริงๆคิดได้ไอเนี่ยมี creative idea กันจริงๆเลยครับวิธีการโกงบ้านโกงเมืองผมเหนื่อยหน่ายใจจริงๆเลยคอร์รัปชันนี่มันแหมเนาะแล้วคิดดูนะพี่มลงฮะได้มา50ล้านเนี่ยสัมมนาครั้งหนึ่งผมว่าก็ไม่กี่แสนบาทนะไม่กี่แสนบาทต้องทำกี่ปีฮะถึงจะได้เงินมากขนาดนี้แสดงว่าการตรวจสอบของภาครัฐเอง internal audit เองกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณนะครับหน่วยตรวจสอบภายในของกระทรวงสาธารณสุขเองทำงานผิดพลาดมาโดยตลอดแล้วผมคิดว่าคงไม่ใช่เป็นเคสแรกฮะทุกกระทรวงทบวงกรมอาจจะมีแบบนี้ก็ได้ซึ่งเวลาเราตรวจ อย่างผมก็เคยเป็นคณะกรรมการเข้าไปตรวจความเรียบร้อยภายในขององค์กรบางองค์กรเนี่ยไม่มีใครเข้าไปตรวจถึงเอ๊ะคุณสัมมนาไหนขอดูรายชื่อหน่อยสิไปจัดสัมมนากี่ครั้งพี่ลงเชื่อไหมเราไม่เคยตรวจขนาดนั้นนะอันนี้เรื่องจริงเราก็ไปดูว่าตัวเลขมันบาลานซ์นะถูกต้องคุณของบมา500ล้านคุณใช้ไปแค่นี้มีงานอะไรบ้างใหญ่ๆเอามารายงานให้ฟังซิอะไรเงี้ยแค่นี้เองฮะถ้าลงไส้ในผมว่าน่าจะเจอมากกว่านี้ครับครับเขาก็มันผมคิดว่ามันไม่ใช่งุบงิบทำกันนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันต้องรู้กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะว่ามันต้องมีลายเซ็นผู้เข้าร่วมสัมมนาผมเนี่ยเคยไปบ่อยในยุคที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาและผมก็ชอบถนัดที่จะไปบรรยายเรื่องอาเซียน10ประเทศเนี่ยนะครับมีแล้วมันจะดีอย่างไรเราควรจะทำตัวอย่างไรก็จะมักจะไปได้รับเชิญไปจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะไปบรรยายไปเป็นผู้บรรยายประมาณเดือนกันยายนเพราะว่าพอเดือนกันยาเนี่ยงบมันจะชัดเจนแล้วว่าเงินเหลือเท่าไหร่ต้องรีบเอามาใช้เพราะถ้าใช้ไม่หมดปีหน้าไปเบิกเขาก็เห็นเงินเหลือเนี่ยเขาก็ตัดยอดที่มาเบิกงบประมาณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นในเดือนกันยายนสมัยก่อนผมก็จะไม่ค่อยว่างไปนู่นไปนี่ไปก็เขาซื้อตั๋วเครื่องบินให้มีที่พักมีอาหารมีการบริการและก็มีเบี้ยผู้บรรยายได้เงินด้วยนะฮะได้เงินด้วยได้เดินทางด้วยโดยเครื่องบินค่าพาหนะต่างๆมันก็เป็นเงินเยอะนะฮะมันก็เป็นเงินเยอะเนี่ยเฉพาะเราหนึ่งคนแล้วเนี่ยแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นที่ผมไปนี่ยังไม่เคยเจอปลอมนะครับเคยไปก็คือมีคนฟังมีพิธีเปิดมีผู้ร่วมสัมมนาและมีวิทยากรคนอื่นๆแต่เพียงแต่รู้ว่าถ้าเดือนกันยายนของทุกปีเนี่ยมันจะมีการสัมมนาการอบรมอะไรเนี่ยชุกมากเลยคือเร่งให้ใช้เงินให้หมดภายในให้หมดภายในเดือนกันยายนแล้วครับตุลาคมก็เป็นงบใหม่ก็
อืมครับผมอันนี้ก็คงเป็นหนึ่งในการคอร์รัปชันนะที่เราพูดกันมาหลายครั้งหลายหนนะว่าเราอยากจะให้มีการแก้ไขใช่ไหมคะอืมคุณต้านเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยปี66นี่นะครับงบประมาณประจำปีของเราเนี่ย 3.185 ล้านล้านนะฮะปี67ตัวเลขออกมาแล้วนะครับปี67เนี่ยน่าจะผ่านครม.แล้วนะฮะผมก็ลืมบอกไปว่าเมื่อครม.14ที่ผ่านมาเนี่ยมีการอนุมัติมีการรับทราบงบประมาณประจำปีปี67 3.35 มั้งฮะ 3.35 ล้านเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่นี้ผมมานั่งคิดแบบนี้คืองบประมาณประจำปีของเราเนี่ยนะครับที่เราใช้บริหารประเทศทั้งประเทศเนี่ยดูแลคน60-70ล้านคนนี่นะครับเงินรายได้เราก็มาจากการเก็บภาษีอากรค่าลือชาค่าธรรมเนียมอะไรต่างนะครับรวมทั้งผลกำไรบางส่วนจากรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรเบ็ดเสร็จปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีรายรับเข้ามาประมาณสัก 2.6 ล้านล้าน 2.5 ล้านล้านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นเงินกู้ทั้งหมดนะครับประเทศไทยรัฐบาลไทยนะครับโอเคสมมติประเทศไทยเป็นบริษัทนี่นะครับคณะกรรมการบริษัทคือครม.เนี่ยจะเป็นต้องกู้เงินมาช่วยพยุงฐานะนะครับให้เกิดสภาพคล่องเนี่ยประมาณปี8แสนล้านบาทประมาณนั้น 6-8 แสนล้านบาทอยู่ทุกๆปีนะครับก็มีคนเคยบอกผมว่าคนข้างในนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราแค่แก้ปัญหาคอร์รัปชันให้ได้เท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่ต้องกู้คุณตาพี่บลงฮะครับแค่นั้นเองฮะเราไม่ต้องกู้แล้วครับเราสามารถปลาร้านได้ทันทีเลยเพราะว่า 6-7 แสนล้านบาทเนี่ยเราสามารถเซฟได้เลยทำวิธีไหนก็ได้ที่ทำให้ลดการคอร์รัปชันให้น้อยสุดก็เท่ากับเป็นการลดภาระทางการคลังของประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับมีแค่นี้ครับก็คงต้องวนเข้ามาเรื่องการศึกษาของชาตินะครับการศึกษาของบ้านเราเนี่ยเราก็พูดกันว่าไม่ได้สอนให้เด็กคิดเด็กทำแต่สอนให้จำในการศึกษาที่ดีเนี่ยมันต้องทำให้เกิดมีมาตรฐานจริยธรรมให้เด็กรู้รับผิดชอบชั่วดีและละอายที่จะทำผิดเนี่ยขาดความละอายใจเลยครับที่ไม่ได้สัมมนาไม่ได้ประชุมแต่เสือกตั้งงบประมาณเบิกจ่ายมีลายเซ็นคนรับนะฮะอันนี้ไม่ละอายที่จะทำผิดแล้วก็ให้รู้สิทธิ์รู้หน้าที่สมัยนี้ตอนนี้ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมีการประนามคอร์รัปชันและสิ่งไม่ชอบธรรมทั้งหลายและมีการเรียกร้องให้แก้ไขความไม่ถูกต้องในสังคมอย่างที่แบร์ไตกำลังทำเนี่ยนะฮะรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้และมีทักษะมีวิชาชีพที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นกว่าที่ดีขึ้นกว่าที่จะรอเงินช่วยเหลือจากรัฐสรุปก็วนไปที่ต้องพัฒนาการศึกษาของชาตินะครับจริงๆถ้าเราบอกว่าโทษของการคอร์รัปชันก็คือเป็นโทษเท่ากับกบฏของแผ่นดินนี่พี่น้ำลงสนุกแน่เลยนะประหารชีวิตอย่างเดียวเนี่ยมีคนกลัวไหมฮะคือต้องมองว่าคนที่พูดว่าประเทศชาติไม่ใช่บริษัท อย่ามาเอาผู้บริหารแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในเอกชนแล้วมาบริหารไม่ได้เนี่ยเหมือนที่เราเคยได้ยินใช่ไหมเขาบอกประเทศไม่ใช่บริษัทแต่จริงๆแล้วประเทศเนี่ยน่าจะบริหารแบบบริษัทนะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยคนที่บริหารแล้วก็ขาดทุนต้องกู้เงินทุกปีแบบนี้เนี่ยผู้บริหารเอกชนนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วมันมีการประเมินผลงานชัดเจนผู้บริหารเอกชนอะแต่ประเทศชาติเนี่ยขาดทุนทุกปีกู้มาบริหารทุกปีแล้วก็ปล่อยให้มีการคอร์รัปชันทุกปีเนี่ยมันน่าต้องใช้วิธีการของบริษัทเอกชนในการบริหารเหมือนกันนะก็ที่สำคัญก็คืออย่างเงี้ยคุณตาผมกลับไปหาประโยคแรกที่22พฤษภาตอนรัฐประหารเนี่ย1ในหัวข้อสำคัญในการแถลงข่าวของผู้นำรัฐประหารก็คือจะต้องทำการปราบปรามคอร์รัปชันให้เสร็จสิ้นไปจากประเทศไทยเอาอย่างนี้สมมุตินะฮะเอาแบบโอเค
บริษัทประเทศไทยไม่ใช่บริษัทก็ได้แต่คุณลองทำอย่างที่เราทำสิฮะประเทศไทยบริษัทนี่นะครับพี่มลงฮะคุณตาเวลาทุกๆปีเนี่ยเราก็จะให้แต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายมารายงานให้เราฟังคุณจะทำอะไรใช้งบเท่าไหร่นะครับคาดการว่ารีเทิร์นคุณจะกี่ปีโปรเจกต์เนี้ยนะครับใช้คนกี่คนใช้เงินเท่าไหร่อ่ะคำนวณออกมานะครับคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มค่าปั๊บผมที่เป็นกรรมการบริหารก็จะเคาะตุ้มเอาค่ะกรรมการบริษัททุกคนเห็นด้วยรับผิดชอบเสร็จแล้วเขาก็จะตามผลเป็นระยะ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 ทำไม่ยังเอาคุณบอกจะทำดูตุลาอย่าทำยังทำแล้วครับทำแล้วจบเอาดูผลหน่อยสิเสร็จพอปลายปีก็ต้องมาสรุปครับสรุปว่าทำที่ทำทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกี่รายการโครงการเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยได้ผลเป็นยังไงได้ผลดีมากนะครับตั้งเป้าไว้ 10% ให้มา 20% นะครับได้กำไรตั้งเป้าไว้100ล้านมา300ล้านหรือขาดทุน50ล้านคุณต้องมารายงานทั้งหมดเพราะเราไม่ได้มองว่าการขาดทุนไม่ใช่แต่คุณจะต้องตอบให้ได้ว่าที่มันขาดทุนอ๋อมันเกิดโควิดไงมันขายของไม่ออกนะครับเราจะพยายามแล้วถ้าคุณได้ใส่ความพยายามเข้าไปแล้วทำให้กรรมการบริหารบริษัทรู้ว่าคุณได้ทำเต็มที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเขาว่าคุณเหมือนกันนะคุณตาพี่มลงฮะถ้าลุงบอกว่าผมได้พยายามแล้วทำทุกวิถีทางแล้วนะครับทำทุกอย่างแล้วดูแล้วมันยังปราบปรามคอร์รัปชันไม่ได้มันแบบนี้เหตุผล1 2 3 4 5โทษทีนะฮะคนไทยไม่ได้กินหญ้านะครับคนไทยกินข้าวนะครับดังนั้นคนไทยรู้และเข้าใจในเหตุและผลว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับอะไรที่ใช่ไม่ใช่แต่คุณไม่ได้เอาข้อมูลออกมาเลยคุณไม่ได้บอกคุณทำเลยซ้ำไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ละปีแต่ละปีคุณก็ไม่เคยมาสรุปแผนยุทธศาสตร์20ปีปี2561ถึง2580วันเนี้ยผ่านไปแล้วกี่ปี 7-8 ปีคุณก็ไม่เคยมาอธิบายให้ฟังว่าวันนี้ที่คุณตั้งเป้าหมายเป็น S curve มี S curve มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ยุคใหม่โรบอทต่างๆอุตสาหกรรมการบินเข้ามานะครับอุตภาวเป็นยังไงมาตาพุทธตอนนี้เนี่ยมันขยายไปเฟส2เฟส3ทำไม่เคยมีเลยไม่เคยทำอะไรให้คนไทยได้ฉลาดขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราจะไว้ใจได้ยังไงโทษทีนะผมเหมือนอภิปรายในสภาเลยขอไปพูดที่อะไรของขึ้นทุกที